วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโจ๊กเกียรติยศเกียรติสูงส่งนะครับในรายการสิงห์ไอดอลนะครับรายการที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนในทุกๆสัปดาห์นะฮะวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับผมยืนอยู่ที่บริษัทผลิตรายการทีวีบริษัทหนึ่งนะฮะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาเป็นบริษัทแรกๆนะครับที่ทำรายการที่ไปทำเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเรื่องราวสะท้อนสังคมนะฮะแล้วก็ทำเป็นรายการที่เขาเรียกกันว่ารายการเชิงสารคดีจนได้รับการพูดถึงมากมายในสังคมนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีมากมายด้วยเช่นกันนะฮะบริษัทที่ผมยืนอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือบริษัทที่ชื่อว่าทีวีบูรพานั่นเองครับหากพูดถึงสารคดีที่ผลิตโดยทีวีบูรพานั้นบอกได้เลยนะครับว่าทุกรายการเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจและถูกนำเสนอเรื่องราวจนเป็นที่ถูกอกถูกใจผู้ชมในทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะว่าแต่ละรายการที่นำเสนอเนี่ยนะครับก็มีจุดเด่นที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระนะครับรูปแบบการเล่าเรื่องหรือแม้แต่ลักษณะเฉพาะของตัวพิธีกรก็ล้วนแต่มีจุดเด่นที่เมื่อได้ดูนะครับก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นรายการของทีวีบูรพาผมจึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมพิธีกรของทีวีบูรพาจึงได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมเมื่อเทียบชั้นกับพิธีกรมากประสบการณ์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับในงานประกาศรางวัลนาตาลาในปี2554ที่ผ่านมาครับเราจะประกาศรางวัลกันดีกว่านะคะว่าพิธีกรยอดเยี่ยมสำหรับปีนี้ครับจะเป็นใครคะและมีผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดังต่อไปนี้ครับชนะวุฒิวิกายการจากกบนอกกลามันเล็กมากเลยพี่แทบเทียบกับเครื่องบินลำก็เริ่มเนี่ยมันแผ่นิดเดียวปัญญานิรันดร์กุลจาก SME ตีแตกถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงและอายุมากขึ้นจะทำยังไงวุฒิธรมิลินทจินดาจากวูดดี้เกิดมาคุยแสดงว่าจริงๆแล้วทุกพรรคคุณว่ามีเรื่องของเงินเกี่ยวข้องมีแน่นอนสรยุทธสุทัศนจินดาจากเรื่องเล่าเช้านี้ตอนนี้แม่น้ำมูลเข้าโจมตีพื้นที่เสียหายมากกว่า 100,000 ไร่แล้วสัญญาคุณากรจากเจาะใจแต่เขาประเมินว่าขาเข้ามันอาจจะมากกว่านี้สุริวิภากุลตังวัฒนาจากสุริวิภารู้สึกยังไงในวันแรกที่ตัวเองเป็นหนี้ถึง129รางวัลนาตราชนะครับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมได้แก่คุณสรยุทธสุทัศนจินดารายการเรื่องเล่าเช้านี้ครับถึงแม้จะไม่ได้รางวัลในครั้งนั้นแต่การถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาทำความรู้จักกับพิธีกรท่านนี้กันแล้วล่ะครับและเราจะได้รู้พร้อมๆกันนะครับว่าเรื่องราวของพิธีกรที่มีชื่อว่าชนัทหรือว่ากบก้องแห่งรายการกบนอกกลาจะสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณผู้ชมได้มากขนาดไหนครับและตอนนี้ครับโจ๊กก็อยู่กับไอดอลของเราในวันนี้นะครับก็คือพี่ก้องครับชนัทวุฒิวิกายการฮะแต่เขาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวถามเขาเองดีกว่าเพราะทำหลายอย่างมากสวัสดีพี่ก้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำหลายอย่างมากใช่ไหมครับผมต้องถามพี่ดีกว่าพี่ทำอะไรบ้างก็มีตั้งแต่ทำออกแบบนะครับเคยเขียนหนังสือนะครับเป็นคอลัมนิสต์แล้วก็ทำรายการโทรทัศน์เป็นทั้งเบื้องหลังแล้วก็เป็นพิธีกรเบื้องหน้าด้วยว่าเท่าที่ได้ข่าวมาอย่างที่เราเกริ่นตั้งแต่ต้นรายการก็คือรายการกบนอกกลาเนี่ยทำให้พี่ก้องเข้าไปถูกเสนอชื่อรางวัลนาตราชครับผมร่วมกับพิธีกรตัวบิ๊กๆทั้งนั้นครับสรยุทธครับคุณปัญญาครับพี่ดูสัญญาพี่ดูสัญญาพี่แหม่มสุริวิภาครับผมและคุณก้องครับผมครับชนะใครก็ไม่รู้หลุดเข้ามาไอความรู้สึกตอนนั้นที่เราแค่ได้ยินว่าเราถูกเสนอชื่อเข้าไปร่วมกับ4คนนี้เนี่ยความรู้สึกตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงช็อกครับก็ไม่ถึงกับช็อกเลยครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าที่เข้าไปเดี๋ยวจริงๆแล้วมันเป็นเพราะรายการกบนอกกลามากกว่าครับเป็นเพราะรายการที่มีแต่คนดูรักเป็นรายการที่เอื้อต่อการให้ผมได้ไปแสดงศักยภาพได้เดินทางได้ไปพบเจอคนนู้นคนนี้ได้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยมันเป็นรายการที่เอื้อต่อการดึงศักยภาพเราออกมาให้คนเห็นเงี้ยครับถ้าผมไปทำรายการอื่นผมก็อาจจะไม่ได้หลุดเข้ามาในตำแหน่งผู้ชิงพิธีกรยอดเยี่ยมก็ได้ครับมันเหมือนมันเปิดโอกาสให้พี่คิดใช้ความคิดเยอะขึ้นใช่ครับ อยากจะพูดอะไรเราก็ต้องคิดให้ดีใช่ครับเพื่อพูดออกไปแล้วคนทั้งประเทศเห็นอะไรนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยว
ก่อนที่เราจะไปคุยถึงพาร์ทตอนที่พี่เริ่มมาเป็นพิธีกรเรา คุยตั้งแต่ตอนเด็กนะพี่ครับเด็กๆเห็นว่าชอบแบบว่าทำกิจกรรมครับแต่กิจกรรมนี้ไม่รู้ทำอะไรบ้างครับผมพี่ดีกว่าเป็นเด็กที่เนิร์ดมากผมว่าเป็นกบในกะลาของจริงเลยครับคืออยู่ในบ้านเนี่ยเล่นคนเดียวมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพี่น้องเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยเล่นคนเดียวเป็นบาร์บี้อะไรกับเขาอ่ะเคยไปเล่นครับเคยไปเล่นหม้อข้าวแม่หม้อแกงอะไรครับผมก็จะแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงนะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะไม่ใช่แล้วเราจะโตมามันจะไม่ใช่เราละก็เลยแยกตัวมาเล่นคนเดียวครับไม่เคยออกไปไหนเลยครับขี่จักรยานก็ไม่เป็นจนเด็กข้างบ้านตัวประมาณนี้มันขี่จักรยานปล่อยมือได้แล้วเรายังขี่ไม่เป็นเลยครับพอเข้าโรงเรียนก็เริ่มหันมาทำกิจกรรมครับเริ่มตั้งแต่มัธยมเนี่ยเพื่อนก็ไปผลักดันให้ไปสมัครประธานสีพอเขาเห็นว่าเราสามารถคือเราก็เป็นคนตัวเล็กๆเงี้ยครับแต่ว่าสามารถพูดโน้มน้าวเพื่อนตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยให้แบบทำนู่นทำนี่ได้เขาก็เลยเห็นแววครับก็เลยเริ่มเปิดประตูของกิจกรรมตั้งแต่วัยนั้นครับพอเข้ามหาลัยเนี่ยเกรดเฉลี่ยการเรียนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องรองครับกิจกรรมนี่เป็นเรื่องหลักเรียนก็หนักครับเรียนเพราะเข้าเรียนสถาปัตย์งานก็เยอะอยู่แล้วครับแต่ว่ากิจกรรมเราก็แบบเน้นเป็นหลักเลยครับก็คือได้เป็นหน่วยเอนเตอร์เทนเหมือนเป็นพิธีกรของคณะไงครับเราจากที่เคยยืนอยู่หน้าห้องแค่ 40-50 คนเรามายืนมาเป็น300 400คนอะไรครับได้เล่นละครเวทีอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบในการแบบแสดงหรือในการอยู่ต่อหน้าสาธารณชนในการพูดดึงดูดโน้มน้าวความสนใจให้คนอื่นมาร่วมกิจกรรมเนี่ยวันนี้มันน่าจะเป็นตัวเราไงครับแล้วทำไมพี่ถึงเลือกสถาปัตย์ทางนั้นทำไมไม่ไปเลือกทางนิเทศตอนเรียนเนี่ยเข้าใจว่าเราเรียนแผนวิทย์แล้วเราก็เห็นสิ่งคนที่เราชื่นชอบเนี่ยในโทรทัศน์เราดูรายการยุทธการขยับเหงือกตอนนั้นอะไรเงี้ยครับเราก็ชอบเฮ้ยพี่คนนั้นเขาเป็นซูโม่เงี้ยเขาเรียนอะไรมาเขาเรียนสถาปัตย์อ๋อถ้าเราอยากจะไปตรงนั้นเราต้องเรียนสถาปัตย์ผมก็เลยเลือกสถาปัตย์ประกอบกับชอบศิลปะชอบวาดรูปอยู่แล้วด้วยมันก็เลยหนีไปไหนไม่ได้ครับก็เลยน่าจะเป็นคณะนี้คืองานเขาน่าอิจฉาครับงานเขาแบบได้คิดได้ครีเอทอะไรสนุกๆแล้วก็เอาออกมาเล่นให้คนทั้งประเทศดูทางโทรทัศน์เขาเลยเฮ้ยอยากทำอย่างนั้นอ่ะเคยแต่รับประทานเฉาก๊วยที่สำเร็จมาแล้วอยู่ในถ้วยนะครับวันนี้ได้มาเห็นต้นเฉาก๊วยนะครับซึ่งต้นเฉาก๊วยนี่ก็จะเป็นพืชต้นเล็กๆนะครับใบเล็กๆนะครับแล้วก็ลำต้นก็จะเป็นก้านเล็กๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผ่านการตากแห้งมาแล้วนะครับจะแห้งมากเลยนั่นอยู่สถาบันเดียวพวกเขาไหมครับแป้วครับไม่ได้ติดสถาปัตย์จุฬาก็มาติดที่ลาดกระบังเป็นการเปิดโลกที่ดีอีกโลกนึงนะครับมาอยู่ลาดกระบังก็เป็นอีกสังคมนึงที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเขาก็มีละครมีกิจกรรมอย่างนี้เหมือนกันก็ได้ทำเหมือนกันครับคือละครเวทีเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่มันรวมหลายๆวิชาเข้ามาด้วยกันทางด้านศิลปะไงครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงการเขียนบทอะไรเงี้ยครับหรือว่าศิลปะทางด้านฉากทางด้านพร็อพหรือแม้แต่ความคิดสร้างสรรค์ในด้านการเสียดสีอะไรเงี้ยความตลกเงี้ยครับซึ่งคณะสถาปัตย์เนี่ยมีน่าจะมีตรงนั้นครบครับมีวิชาทางด้านศิลปะทางด้านไอเดียเงี้ยเยอะเขาก็เลยมาถ่ายทอดให้คนดูเนี่ยทางไหนดีก็น่าจะเป็นละครเวทีที่มันครบหมดทุกอย่างเท่ากับว่าจุดนึงที่หล่อหลอมให้พี่เป็นพี่ในวันนี้นี่ก็คือช่วงอยู่มหาลัยที่ลาดกระบังส่วนสำคัญมากส่วนสำคัญมากครับเพื่อนก็มีส่วนลากเราไปด้วยป่ะใช่ครับแล้วรุ่นพี่อะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วการเป็นตำแหน่งพิธีกรของคณะสถาปัตย์เนี่ย เขาบอกว่ามีการฝึกฝนนะครับเคยแบบว่าจับผมไปแล้วก็ปิดไฟยืนหน้ากระจกจุดเทียนแล้วก็ฝึกพูดอะไรเงี้ยครับน้องไม่เชื่อฟังน้องอะไรเงี้ยจะแก้สถานการณ์ยังไงคือค่อนข้างติวเข้มค่อนข้างเครียดเหมือนกันครับในการที่จะพูดอะไรออกไปแต่ละคำแต่ละประโยคเนี่ยครับเราก็ได้ไหวพริบในการพูดอะไรเงี้ยมาจากตรงนั้นเงี้ยครับทีนี้พอเขาเลือกฝึกงานกันเพื่อนๆเขามีที่ฝึกงานคือช่วงนั้นเนี่ยเริ่มเขียนหนังสือครับเริ่มอกหักแล้วก็เริ่มเขียนหนังสือระบายความในใจแล้วมีคนเข้ามาอ่านเนี่ยเราเริ่มแต่งเรื่องสั้นอะไรเงี้ยคนเข้ามาอ่านแล้วรู้สึกว่าเขาก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าเราเขียนหนังสือโอเคอย่างเงี้ยก็เลยเขียนใบสมัครไปฝึกโครงการอาทีมจูเนียร์ของอเดก็เลยได้ไปฝึกที่นิตยสารอเดโดยหลอกคุณครูว่าเราไปทำกราฟิกแต่จริงผมมาเขียนหนังสือเป็นกองบรรณาธิการอะไรเงี้ยครับอเดก็มาเติมเต็มชีวิตให้ผมรู้จักโลกอีกด้านนึงไปเยอะเลยครับได้มาเจอพี่ๆศิลปินที่ผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ผู้กำกับดังๆเนี่ยครับก็ทำให้เรารู้จักวงการนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยชัดเจนแล้วว่าเรียนจบมาเนี่ยคงไม่เอาดีทางด้านออกแบบแล้วล่ะคงจะมาทางวงการโทรทัศน์อะไรเงี้ยครับนี่คือแพงสุดเลยป่ะครับครับแพงนะแพงอย่างตัวนี้นี่คือถ้าเปรียบเทียบกับนักมวยนี่คือเป็นนักมวยที่สภาพร่างกายดีครับค่าตัวแสนค่าตัวแสนแน่นอนพร้อมชกแน่นอนนะครับหลังจากเรียนจบอ่ะพี่ครับไปไหนต่อฮะหลังจากเรียนจบเนี่ยผมก็มุ่งมั่นว่าผมอยากจะทำงานวงการบันเทิง
หมายถึงว่าอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับอยากจะทำแต่เรามีพอร์ตของเราเนี่ยเป็นพอร์ตออกแบบครับมีแต่กราฟิกออกแบบแพ็คบรรจุภัณฑ์คือแรกสุดไปทำงานพวกนั้นแหละครับแล้วงานแรกที่พี่ได้เข้ามาเกี่ยวกับในวงการบันเทิงนี่คือก็มีโอกาสได้เข้าไปบริษัท Workpoint ครับซึ่งเป็นบริษัทที่เราแบบใฝ่ฝันมากไงครับโดยที่เราไม่มีความรู้ทางด้านโทรทัศน์เลยไงครับแล้วเรายื่นใบสมัครไปยังไงเขาทำไมเขาถึงเรียกอะท่านเขาก็คงเห็นในเรื่องของไอเดียเขาก็เลยเรียกมาเผื่อว่าจะพอทำอะไรได้บ้างก็เลยไปอยู่ในฝ่ายครีเอทีฟออกแบบโปสเตอร์ตัดต่อโปรโมทเหมือนหนังตัวอย่างรายการใหม่ๆอะไรเงี้ยครับตั้งแต่แรกสุดที่เขาเรียกเข้ามาเขาบอกเลยไหมว่าเฮ้ยใช่ครับเธอนายต้องเข้ามาเป็นพิธีกรใช่แต่นายต้องครีเอทีฟรายการด้วยคิดรายการด้วยใช่ครับเขาขึ้นหน้าโปสเตอร์ใหญ่ในเว็บไซต์เลยครับว่าไม่ได้มาเป็นพิธีกรอย่างเดียวนะต้องเป็นเบื้องหลังด้วยต้องเป็นครีเอทีฟด้วยนะต้องหาข้อมูลด้วยนะสนับสนุนโดยสิงห์ I've gotta say I'm on my way